بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่นเดี๋ยวแหละพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับพี่น้องมาเจอกันในมัสยิดนะครับพี่น้องสถานที่ที่มีเกียรตินะครับบนหน้าดุนยานี้และเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนะครับมากที่สุดในหน้าดุนยานี้นะชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการฟังบยานในมัสยิดนะครับพี่น้องมันจะไม่เหมือนกับฟังนอกมัสยิดนะมันจะไม่เหมือนกับการฟังนอกมัสยิดเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนั่งนอกมัสยิดถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ไม่ได้อะไรเลยแต่เวลานั่งในมัสยิดถึงบางจังหวะมันวูบเข้าใจวูบไหมฮะไม่ใช่โดนชกนะครับอารมณ์ง่วงอารมณ์หลับมันเข้ามานะอย่างน้อยยังได้บุญเรื่องเนียดเอติกับอาจจะเริ่มเนียดด้วยนะพี่น้องนะเอติกับไม่ตั้งใจฟังไม่ได้บุญเรื่องฟังบรรยายก็ได้บุญเรื่องเอติกับไม่ขาดทุนในมัสยิดอย่าขายมิสทีนนะครับพี่น้องนะเราไม่ได้อยู่รวมกลุ่มมุสลิมมาเยอะๆเดี๋ยวแคตตาล็อกออกมานะเดี๋ยวทัพพะแวบ้างอะไรบ้างพี่น้องเราตั้งใจฟังนะอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะก่อนผมจะเดินทางกลับบ้านพบปะกับพี่น้องสุเหร่าแดงนะครับสุเหร่าที่เราเคยมาละหมาดนานมากนะเกือบ20ปีพี่น้องผมมาไม่นึกว่าวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้กลับมาทำงานดาวาได้ในมัสยิดที่นี่นะเลยบอกว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับโลกสังคมยุคออนไลน์ในปัจจุบันด้วยและมองเข้าไปอีกว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหน้าที่หลักเราต้องป้องกันลูกอย่างไรในยุคโซเชียลมีเดียตอนนี้และสำคัญที่สุดเราจะป้องกันตัวเราได้ยังไงให้พ้นจากฟิตนะโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์สังคม Facebook ในปัจจุบันพี่น้องที่รักครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทอิสลามนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกอย่างเป็นไปในดุนยาที่มันหมุนไปเรื่อยๆนะครับความพัฒนาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งการขยับขยื่นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่ปรากฏแล้วในอัลกุรอานวะติลกัลอัยยามุนุดาวิลุฮาวันต่างๆนั้นอัลลอฮฺให้มันหมุนเวียนไปวันนี้เรามีแพ้พรุ่งนี้เรามีชนะวันนี้เรามีร้องพรุ่งนี้เรามียิ้มเวลามันหมุนมันเวียนเปลี่ยนไปนะครับยุคเราเป็นสาวอย่าเอามาตรฐานเรายุคนั้นมาตัดสินลูกในยุคนี้ยุคนี้เด็กบอกอัลลอฮ์มะขอเล่นเกมหน่อยไม่ได้หรอเราบอกสมัยก่อนกูมีแต่ควายยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่มีเกมทีเราอย่าเอายุคเรามาตัดสินนะครับยุคมะไม่รู้จักโซเชียลเป็นใหญ่เป็นโตกันเต็มเลยนะเราจะเอามาตรฐานตัดสินแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะเกิดมันย้อนบ้างอะมะตะก่อนมะนุ่งจุงกระเบนนะทำไมเดี๋ยวนี้ใส่อบายะตะก่อนมะนุ่งผ้าถุงเองไปสุเหร่าไปตลาดบางกะปิทำไมเดี๋ยวนี้ใส่กางเกงอะมะยุคเปลี่ยนใช่ไหมมะยุคเปลี่ยนใช่ไหมปะทั้งหมดอัลลอฮ์ให้นะครับคอละคอละคุมมาฟิรอัลดีจามีอะอัลลอฮ์สร้างนะให้เราแล้วแต่ปัญหาที่ว่าเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษอยู่ที่ความฉลาดและระดับอีมานของแต่ละคนอยู่ระดับอีมานของแต่ละคนในการใช้สื่อต่างๆบนหน้าดุนยาพี่น้องที่รักวันนี้เราเลยบอกว่าโจทย์ยากที่สุดสำหรับพ่อแม่ในยุคปัจจุบันนะครับพี่น้องเขาจะดูแลลูกอย่างไรให้ลูกเขาเป็นลูกที่ซอลเลห์ปลอดภัยจากฟิตนะห์ในปัจจุบัน
และสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้โดยไม่โดนฟิตนะและไม่หลงไปตามกระแสดุนยานี่ยากมากๆดังนั้นอิสลามจึงบอกไว้อย่างหนึ่งพี่น้องบอกว่าหากแม้นเวลาระยะเวลาจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหนเวลาจะไปไกลขนาดไหนอย่าทิ้งสองอย่างนี้ลันตะดิลูอาบัดเจ้าจะไม่หลงทางเลยตลอดกาลอัลกุรอานและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะพัฒนาไปชนิดที่ว่ารถขับไม่ต้องใช้น้ำมันนะเอาเหงื่อแทนน้ำมันได้ก็อย่าทิ้งคำสอนอิสลามก็อย่าทิ้งหลักการของอัลลอฮ์ลันตะดิลูอาบัดพี่น้องนบีใช้คำว่าลันนะครับภาษาอาหรับมันต่างจากภาษาอื่นทั่วโลกความสวยงามของภาษาอาหรับนบีใช้ลันลามนูนเนี่ยนะครับพี่น้องเราเรียนนะฮูเราเข้าใจลันเขาเรียกนฟีมุสตักบัลเลยปฏิเสธยันอนาคตข้างหน้าแสดงว่าเขาจะไม่มีทางหลงทางแล้วหลุดจากทางอิสลามหลุดจากทางที่เที่ยงตรงเลยตลอดชีวิตเขานั่นคือยึดหลักอิสลามเอาไว้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยก่อนผมจะคุยเรื่องลูกอิสลามไม่ปฏิเสธพี่น้องแล้ววันนี้ถ้าผมจะขอดุอาถ้าชีวิตผมขอดุอาให้ได้คนเดียวนะครับที่ไม่ใช่มุสลิมนะถ้าชีวิตผมเลือกได้แล้วเป็นคนเดียวที่ผมสามารถจะขอให้เข้าอิสลามได้ผมจะขอให้เจ้าของ YouTube รับอิสลามคนเดียวนะครับถ้าได้คนเดียวและเกิดดุอาผมถูกตอบรับแล้วเป็นคนเดียวที่อัลลอฮ์จะให้ผมจะขอให้เจ้าของ YouTube รับอิสลามถ้าเพิ่มอีกหนึ่งคนขอให้เจ้าของ Facebook รับอิสลามถ้าสองคนนี้อยู่กับผมนะครับพี่น้องสองคนนี้อยู่กับโลกอิสลามดียิ่งกว่าผมปกครองอาหรับทั้ง20กว่าประเทศเชื่อไหมครับผมไม่ต้องมีกองทัพผมไม่ต้องมีสมาชิกพรรคอะไรผมไม่ต้องมีกับอะไรวุ่นวายเลอะเทอะรอบล้อมตัวผมขอเจ้าของ YouTube กับเจ้าของ Facebookเป็นจะมาผมสองคนพอแล้วในดุนยานี้ที่ผมจะทำงานได้วะทีวียังเจ๊งอ่ะพี่น้องเวลาเจอ YouTube เข้าไปมาตรงนี้บังสุไลมานพี่น้องบอกรู้จักอาจารย์ผ่านคลิปทำไมไม่บอกรู้จักผ่านทีวีอ่ะนะทำไมอ่ะครับบังสุไลมานเนี่ยบังอายุเท่าไหร่ครับบังสุไลมาน44อ๋อยังหนุ่มนะฮะยังหนุ่มนะกำลังแตกเนื้อหนุ่มตอนนี้นะครับภรรยาบอสุเลมานต้องระวังหน่อยนะครับ40เขาเรียกกำลังหนุ่มอีกครั้งนะ44รู้จักทางเฟซเชื่อไหมบังถ้าผมลงไปถามเด็กอายุ18 19 20มึงฟังบับลีอับดุลรามานที่ไหนวะถ้าถาม100คนมันตอบ Facebook หมดเลย100คนทำไมอะครับเยาวชนไม่ได้ไวที่จะมานั่งเปิดดูทีวีไอ้ที่มาเปิดดูทีวีนั่งเก้าอี้โยกนะรุ่นมะจริงไหมมะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วกันนะแม่พอพูดมะข้างหน้ามะสะดุ้งเลยอันนี้แค่นี้พอรุ่นโยกเก้าอี้ตัดเส้นมากอันนั้นรุ่นดูทีวีพี่น้องเด็กวัยรุ่นมันสไลด์ผมเลยบอกว่าสื่อวันนี้ถ้าทำได้ขอสองคนนี้เขารับอิสลามนะครับอินชาอัลลอฮ์พลังมหาศาลแล้ววันนี้เมื่ออัลลอฮ์ตาลาให้อัลลอฮ์บอกแล้วในกุรอานซะนูรีฮิมอายาตินามินัลอาฟาคเราจะให้พวกเขาเห็นสัญญาณต่างๆของเราในขอบฟ้าอันไกลโพ้นอัลลอฮ์บอกเมื่อ1440ปีมาแล้วสมัยยุคซอฮาบะห์อยู่มักกะห์จะรู้เรื่องชามใช้เวลาเป็นเดือนอยู่มักกะจะรู้เรื่องพี่น้องที่นู่นข้ามสมุทรอาหรับที่อื่นอยู่มักกะจะรู้มาดีนะใช้เวลาเป็นวัน
ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพอยากรู้ว่าอเมริกาเป็นไงใช้ไม่ถึง3นาทีรู้หมดเลยนะอยากรู้ว่าใครเป็นยังไงแป๊บเดียวอยากรู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับพังโนกอนาคตสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นยังไงรู้หมดเลยอัลลอฮ์ให้ง่ายผ่านกระบวนการเทคโนโลยีต่างๆนี่แหละครับพี่น้องที่รักเมื่อผ่านเข้ามาแล้วมุสลิมอัลลอฮ์จึงให้สติฟะอัลฮะมะฮาฟุจูรฮาวะตักวาฮาอัลลอฮ์อิลฮัมทักอัลฮะมะฮาพูดเข้าใจง่ายๆอัลลอฮ์อิลฮัมอัลลอฮ์ให้เรารู้แล้วฟุจูรฮาวะตักวาฮาอันไหนทำแล้วชั่วอันไหนทำแล้วดีเลือกสิครับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งถ้าเราจะเปิดคลิปโป้ดูก็เปิดได้ขอโทษนะฮะต้องพูดภาษาตรงๆนะมะนะใครฟังผมบ่อยๆรู้ว่านี่ตัวจริงนะครับถ้ามาพูดเพราะผิดปกติแสดงว่าอาจจะเป็นโคลนนิ่งนะโคลนนิ่งบอกถ้าเปิดดูเปิดได้ไหมบังเปิดได้ไหมครับได้ใช่ไหมฮะกดเข้าไปมันไม่ได้ล็อกที่พี่น้องดูได้เมื่อดูได้ถ้าเปิดฟังเรื่องศาสนาเปิดได้เหมือนกันไหมครับได้คนคนหนึ่งเปิดของมัสยิดอีกคนคนหนึ่งเปิดของซอละเมื่อเลือกดูได้ถามว่าคนเปิดชั่วมันจะโทษอัลลอฮ์ได้ไหมถ้าอัลลอฮ์ให้นิ้วฉันไม่ขยับจะเปิดได้ยังไงล่ะอาจารย์ดูมันอ้างไปน้องนะถ้าอย่างนั้นอีกคนมันอ้างถ้าฉันจะไม่ละหมาดถ้าฉันอัลลอฮ์ประสงค์ให้เดินไปมัสยิดไปได้แล้วนี่นั่งอยู่มัสยิดแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ไปนั่นมึงไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ให้ไปมึงไม่ไปเองไม่ไปเองอัลลอฮ์ให้เลือกมุมินผู้ศรัทธาจึงเอาสื่อโซเชียลในปัจจุบันใช้ประโยชน์แล้วทำประโยชน์กับโลกอิสลามให้มากที่สุดการทำงานดาวะห์ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้นะครับยอมรับแล้วปฏิเสธไม่ได้โซเชียลมีเดียมีพลังมากมีอิทธิพลมากมีส่วนมากชีวิตผมเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เจอส่วนใหญ่เด็กเกเรนะเด็กเกเรพี่น้องเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะได้เจอกับบรรดาผมเรียกว่าบรรดาคณาจารย์นะครับเด็กเกเรนี่ผมเรียกคณาจารย์หมดเลยนะเพราะมันสอนเราในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับมันสอนเราในรู้เรื่องในสิ่งที่เราไม่รู้นะให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่มีเรียนในปริญญานะพี่น้องมันบอกหมดเลยพอเจอมาไอ้มึงกลับตัวมายังไงวะมึงเตาบัดตัวยังไงไอ้นี่มายังไงเชื่อไหมครับ 100% ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์มาผ่านอัสบาบฮิดายะห์ผ่านนิ้วโป้งทั้งนั้นเลยผ่านนิ้วโป้งทั้งนั้นเลยพี่น้องมายังไงอะนิ้วโป้งไม่ใช่กดไลค์มาจากการสไลด์มือถือยามค่ำคืนบางคนเนี่ยจะดูอะไรของมันก็ไม่รู้แต่อัลลอฮ์ให้เห็นอีกอย่างสุดท้ายดูไปดูมาพี่น้องบทอัลลอฮ์จะเปิดใครก็ปิดไม่ได้ฮิดายะห์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์สื่ออัสบาบวิธีการหน้าที่ของเราอัลลอฮ์จึงบอกไงพี่น้องนบีมุฮัมมัดลาตะฮดีมันอะห์บับตะเจ้าฮิดายัดกับคนเจ้ารักไม่ได้อัลลอฮ์จะฮิดายัดสำหรับคนที่อัลลอฮ์ประสงค์ผ่านเฟซบุ๊กบางคนร้องไห้บางคนสำนึกบางคนเตาบัดเด็กเรียนปอนอกี่ปีอะพี่น้องขอโทษนะแม่งเรียนสมัยก่อนแม่งไม่ได้สำนึกอะไรเลยในปอนอมันไม่ได้มีจิตสำนึกอะไรเลยขอโทษนะบังผมก็สอนปอโนมีไม้เด็กปอโนไม่ละหมาดมีไม้เด็กปอโนมีแฟนอย่าบอกว่าไม่มีอย่าบอกมีไม้เด็กปอโนไม่เอาเรื่องศาสนาทั้งที่เรียนศาสนาถ้าบอกว่าไม่มีนะสู้เราแดงผมเต็มหมดแล้ว3ชั้นเนี่ยละหมาดเอาเวลาเต็มไหมครับอย่าว่าแต่สุราแดงเลยพี่น้องสุราขาวสุราเหลืองสุราเขียวสุราม่วงหายากที่จะละหมาดเต็มตลอด5เวลาเหมือนวันศุกร์ยากมากๆถ้ามีได้นะพี่น้องพี่น้องโทรตามกินเนสบุ๊กเถอะครับ
บันทึกได้เลยพี่น้องสิ่งมหัศจรรย์ของโลกประเภทหนึ่งคนละหมาด5เวลาเต็มมัสยิดทำไมคนไม่ละหมาดไม่มีความรู้ล่ะครับไม่ใช่ไม่มีความรู้รู้แต่มันไม่เอารู้แต่พลังในการเอามันมันลดต่อให้สุดเอาอยู่หน้าบ้านก็ไปไม่ได้สุดท้ายกูโบห่างจากบ้าน10กิโลไปสบายเลยกูโบทำไมอ่ะไม่ไปก็ต้องไปเพราะเขาหามตายไงสู้เราใกล้บ้านไม่มานะครับพี่น้องแต่พอกูโบเดินอีก3กิโลต้องไปแล้วทำไมตายพวกขึ้นไปดูหนามไปเลยพี่น้องไม่ไปก็ต้องไปสุดท้ายมาบริเวณสู้เรา1ตอนอีด2ตอนตายเข้าละหมาดญะนาซะห์ก่อนแล้วไปกูโบเลยเอาล่ะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเลยบอกว่าวันนี้คนเดียวศาสนาบางคนเดียวศาสนาแล้วแต่พี่เอาไปอุดมการณ์จิตสำนึกในศาสนามันไม่มีทำไมรู้ไหมพี่น้องนี่ผมจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่เวลาส่งลูกเรียนศาสนานะครับสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่เรียนสิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อแม่ต้องให้ลูกนั่นคือปูจิตสำนึกว่ามึงเรียนเพราะเพื่ออะไรพ่อแม่เนียดดีนะครับพี่น้องส่งลูกเรียนศาสนาแต่ลูกมันไม่มีเนียดเข้าไปก็เรียนจบชั้น10จบชั้นวีนาหูเกรดเอสรับเกรดเอนะครับตับเซตอะกีดะห์เกรดดีหมดเลยสุดท้ายเข้าวงพี่น้องที่รักเรียบร้อยเลยนะฮะนะครับเกรด4นาหูเป็นคนดูต้นทางนะครับเกรด B สรับหาฟืนนะไอพวกเกรด4หน่อยอันนี้หาหม้อต้มตั้งวงทำหนึ่งฮะแล้วก็เกิดขึ้นนะทำไมเกิดได้ยังไงเรียนศาสนาทั้งนั้นอุดมการณ์มันไม่มีดังนั้นบางคนได้อุดมการณ์อัสบับจากการดูสื่อโซเชียลวันนี้เลยอัลลอฮ์ตาลาให้พี่น้องวันนี้อัลลอฮ์ให้สื่อแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะดูแลลูกยังไงในปัจจุบันนี่แหละครับเราจะคุยกันวันนี้ลูกเป็นริสกีหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้ถ้าพูดง่ายๆคนอยากได้กลับไม่ได้ไอ้คนไม่เท่าไหร่ได้ห้าหกคนหัวปีท้ายปีนะผมเวลารู้จักคนแก่ๆนะคนแก่เขาพูดตรงอ่ะนะมาลูกก็ได้อายกันแต่ก็ต้องพูดให้มันเข้าใจนะตัวย่อบอกก็อย่างนั้นเลยไม่ได้คิดจะติดจะอะไรทีได้อีกแล้วอีกคนหนึ่งพี่น้องเราพยายามทั้งขึ้นทั้งลงทั้งหมอบกหมอบ้านไม่ได้นะไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้คือเคล็ดลับยังไงทำยังไงก็ไม่ได้วันนี้ใครได้ลูกนั่นคือริสกีที่บรารักัตที่สุดแล้วพี่น้องลูกตัดไม่ขาดกับพ่อแม่ลูกไม่มีคำว่าอย่า กับพ่อแม่สามีภรรยาอย่ากันได้หมดอิดด้าแล้วเป็นอื่นเลยแต่ลูกพ่อจะเกลียดลูกยังไงตัดลูกไม่ได้ลูกจะไม่ชอบพ่อยังไงตัดไม่ขาดพ่อจะไล่ลูกออกจากบ้านวันหนึ่งเกิดลูกมันโตเป็นสาวมันอยากจะแต่งงานรถยอดกลับหาวลีคนเดิมคือคนที่ไล่มันออกจากบ้านนี่คือลูกวันนี้เมื่ออัลลอฮฺตาลาให้เราพี่น้องลูกสิ่งหนึ่งที่นบีบอกอิบนุอาดัมลูกหลานอาดัมมนุษย์ทุกคนอิดามาตเมื่อใดที่เขาตายอิงกอตออามาลูอามันที่เขาจะทำโดยส่วนตัวเขาได้บุญโดยตัวเขายุติหมดทุกอย่างไปเนาะใครยังไม่ละหมาดจะไปสำนึกตอนวิญญาณมาละกินเมาจะมาเอาวิญญาณพี่น้องขอ2นาทีในการละหมาดซูรีมาลักก็จะไม่ให้ใครยังไม่เคยสำนึกเตาบัตอิสติกฟาร์
มาลาอิกะฮ์จะเอาวิญญาณแล้วคนใกล้ตายอัลลอฮ์จะเห็นมาลาอิกะฮ์เวลามาเอาวิญญาณพี่น้องเคยเห็นคนใกล้ตายหรือไม่ทำไมคนลักษณะเจ็บแทบไม่ไหวแล้วทำไมอยู่ๆส่งเสียงร้องเสียงดังออกมาได้ทำไมบางคนตาหลับอยู่ตลอดก่อนตายตาเบิกโพล่งออกมาอย่างนั้นทำไมเขาพูดในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วทำไมบางมัยยัดถึงยิ้มก่อนจากเขาเห็นอะไรครับพี่น้องนี่คืออาญันของอัลลอฮ์เมื่อมาถึงอย่ารอจนวันที่พี่น้องเห็นมาลักแล้วอยากจะขอแก้ตัวอาญันของอัลลอฮ์อิดาจาอัลลอฮ์ยูอักขอเมื่อมาจะไม่ตาคิดจะไม่ล่าช้าแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อจบอินกอตาหมดยุติอามันของท่านอิลลามินซาลาสสามนายังสามอย่างนี้ยังจะได้ที่ผมบอกวันนี้สามอย่างนะครับพี่น้องอิลมูมุนาฟะความรู้อย่างประโยชน์บางคนบอกอัลลอฮ์ฉันไม่เป็นกุรอานอาจารย์ไม่เป็นไรล่ะสอนกุรอานบรรยายสัตว์นะใครบอกอิลมูมุนาฟะความรู้อย่างประโยชน์ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องสอนกุรอานอย่างเดียวแม้กระทั่งคนทำสื่อมีเดียคนเล่นโซเชียลคนเล่นเฟซบุ๊กถ้าเขาเคยสอนอิลมูความรู้อันนี้ให้ใครเขาตายแล้วคนยังเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้ผลบุญถึงผู้สอนชนเกียร์มาพี่น้องที่รักสิ่งนี้ที่ผมไม่มีสิ่งนี้ที่หลายคนไม่ได้พี่น้องนับกล้องมีกี่ตัวมีกี่คนที่ทำหน้าที่สื่อเวลาพวกนี้ตายแล้วนะครับพี่น้องสื่อที่ถูกบันทึกเอาไว้มันไม่ได้ตายไปตามเจ้าตัวด้วยคนดูแต่ละคลิปคนดูแต่ละการบรรยายผลบุญทั้งหมดกลับสู่คนทำคนแรกหมดเลยไปน้องตีได้สื่อโซเชียลเวลาเราแชร์ออกไปคนยิ่งดูเท่าไหร่กลับคืนสู่เราเท่านั้นพี่น้องมีความรู้อะไรที่มีประโยชน์อย่ากักและอย่าเก็บบอกคนให้มากไปน้องแม้จะเป็นสูตรข้าวหมกอาหรับธรรมดาธรรมดาก็ตามนะสอนคนเราตายเขายังใช้ประโยชน์อัลลอฮ์ให้ผลบุญพี่น้องซอดาเกาะห์จาริยะห์สามวะลอดุนซอลิหลูกซอลิหดุอาให้ลูกซอลิหไม่ว่ามันทำอะไรนะครับพี่น้องมันซอดาเกาะห์วะกับเนียตให้คุณพ่อคุณแม่อัลลอฮ์รับหมดเลยแต่ถ้าลูกไม่ซอลิหนี่คือปัญหามันจะไม่ทำให้พ่อให้แม่มันแล้วจะทำยังไงวันนี้ลูกเราจะสอนและให้ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่อันดับแรกในยุคนี้เราต้องปรับตัวเป็นวัยรุ่นให้ทันกับลูกด้วยซอฮาบะห์เคยสอนครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องว่าคอติบุนเนสท่านทั้งหลายจงคุยกับมนุษย์กับคนเนี่ยนะอัลฮัสบิอุกูลิฮิมตามสติปัญญาสมองที่เขารับได้จากคำพูดตรงนี้เราเอามาคิดเอามาวิเคราะห์อะไรได้บ้างวันนี้เด็กวัยรุ่นลูกเรามันมาคุยกับเรานะมันคุยเรื่องโซเชียลมีเดียมันคุยเรื่องเฟซบุ๊กมันคุยเรื่องวัฒนกรรมอะไรสมัยใหม่เราฟังแล้วบอกเราตอบมันไม่ได้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างไปน้องเมื่อเกิดช่องแบบนี้ขึ้นช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกจะเกิดทันทีมันต่างกับพ่อแม่ที่เข้าใจวัยรุ่นกับพ่อแม่ที่เห็นลูกเป็นวัยรุ่นและเขารู้ว่าจะพูดยังไงกับวัยรุ่นผมมี
รุ่นพี่รุ่นพี่นะรุ่นพี่รุ่นพี่นะไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ใช่มุสลิมโอ้มันพ่อมันเข้าใจวัยรุ่นมากรุ่นพี่ผมนะฮัมดุลิลละห์นะไม่ใช่อัลฮัมดุลิลละห์นะเข้าใจระดับนี้เข้าใจระดับไหนมาผมก็ดูไอ้พ่อลูกคู่นี้สนิทกันมากสนิทกันมากชนิดที่ว่าเหมือนเพื่อนเหมือนพ่อเหมือนที่ปรึกษาเหมือนทุกอย่างเลยเขาทำยังไงทำให้ลูกกล้าคุยกล้าเล่นกับพ่อขนาดนั้นเขาว่าเชื่อไหมนะพ่อลูกคู่นี้นะเวลาว่างๆนั่งกินเหล้าด้วยกันนั่งกินเหล้าด้วยกันคือคนพุทธนะเขาไม่ใช่มุสลิมนะอย่าว่าอย่างนั้นเลยมุสลิมกินเหล้าก็เพี้ยนนะแต่นี่คือกินแบบสามัญฉันท์นะพี่นะพ่อชวนลูกลูกชวนพ่อก็โกงกันก็ไม่ต้องไปที่อื่นวนเวียนในครัวเรือนพ่อเมาพ่ออ้วกลูกเช็ดลูกอ้วกพ่อเช็ดนะเวลาไม่ไหวก็ประคองกันขึ้นห้องจบเลยไปเนาะบอกทำไมอย่างนั้นเอาละที่เขาทำมาเสียอันนั้นแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดได้พ่อลูกมุสลิมคู่ไหนบ้างที่สามารถนั่งกินชาชิวๆกับลูกได้นั่งคุยกับลูกได้แล้วผมยกย่องพ่อคนไหนที่ทำได้แม่คนไหนที่อยู่ได้ให้ลูกกล้าคุยว่าพ่อผมชอบสาวคนนั้นสุดยอดของคนเป็นพ่อแล้วท่านมาบังเขาแซวไม่ใช่แซวเขาส่งเมสเซนเจอร์มาสมมติบอกบังนานะบังนานเขาส่งมาหาหนูมาให้มะดูมะอ่านพี่น้องถามพวกเราอะนะวันหนึ่งลูกเราเป็นสาวแล้วบังสุเลมานลูกส่งเมสเซนเจอร์ให้ปะบังคนนี้ส่งไลน์มาหาหนูเรื่อยเลยลูกเปิดให้เราดูเราจะทำยังไงฮะเราจะทำยังไงครับทำยังไงครับกะรับรู้แล้วก็ทำยังไงฮะด่าหรือว่าห้ามหรือว่าส่งเสริมไปเลยนะสอนนะครับเราจะสอนยังไงครับกะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ไม่ห้ามนะแต่แนะนำสุดยอดนะเคยเจอชีวิตจริงไหมครับมะหมายถึงมะถามมะหรือว่าลูกถามอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้นะเป็นเคสหนึ่งบอกว่าคนเคยถามไงว่าเวลาลูกมาปรึกษาทำยังไงผมบอกอย่าเพิ่งรีบด่ามันบางคนไม่เข้าใจนะเห็นปั๊บเอ้ยเราเป็นมุสลิมมานะลูกป้าส่งให้มึงเรียนไม่ได้ส่งไปหาบางคนไปไวเลยปากดีเดียวด่าปั๊บคราวหลังมันจะไม่ปรึกษาท่านอีกแล้วเมื่อมันไม่ปรึกษาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องปรึกษาคนอื่นแล้วใครคนอื่นคนนั้นคือเพื่อนหมดเลยเวลาปรึกษาเราป้าฉันชอบคนนั้นเหลือเกินป้านะนะไม่รู้ลูกใครวันนั้นไปฟังบรรยายกับป้านะโอ้โหฟังอยู่ป้าดูไปช็อตนะครับนึกว่าดารามานั่งฟังบรรยายพอพูดอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเหมือนที่นิว่านะด่าเลยให้มึงมาฟังบรรยายมาดูอะไรของมาเสียดอย่างนั้นทีหลังมันไม่มาแล้วทำเองถ้าคนเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์คนไหนลูกพร้อมหรือยังถ้าดูลูกเราอยู่ม .6 อย่าเพิ่งยุให้มันแต่งนะไม่งั้นท่านละปวดหัวถ้ามันอยู่มหาวิทยาลัยแล้วอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสไปได้สูงถ้ายังเด็กๆมันวัยรุ่นเราต้องบอกไปวัยรุ่นโอ้สมัยก่อนปะก็เป็นอย่างนี้แหละนะชอบหมดเลยนะเราได้เล่าและสุดท้ายได้ดาวาเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายคุยไปคุยมารู้ไหมทำไมกูได้มะมึงทำไมอะป้าป้าฮอตจะตายแต่ก่อนมะมึงไม่สวยอะไรตีทำไมได้นั่นคราวนี้เรามีโอกาสคุยไปในหนทางที่เขาชอบไปเนาะนะครับไปในหนทางที่เขาเข้าใจแล้วมันง่ายต่อการดึงเขากลับมาหาเรานี่คืออิสลามสอนไปน้องปรับตัวให้ทันให้ทันกับยุคสมัยพ่อยุคใหม่แม่ยุคใหม่ต้องรู้จัก ROE ด้วยเล่นไม่เล่นอีกเรื่องทลายป้อมต้องเข้าใจนะครับพี่น้องไม่งั้นลูกมันคุยแม่กำลังพังป้อมอยู่เลยป้าป้าฟังตกใจผิดป้อมหรือเปล่าวะป้อมไหนมึงว่าป้อมตอนนี้ฮอตฮอตอยู่ด้วยตกใจถ้าป้าเข้าใจกำลังพังป้อมอยู่เลยป้ากำลังมันเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแท็กป้าเข้าทีมเดี๋ยวช่วยกันเพื่ออะไรพี่น้องจังหวะหนึ่งให้ลูกรู้ว่าคนสนใจศาสนา
ไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะล้าสมัยตลอดไปปะใส่ตูบมะใส่นิกบมะใส่ฮิญาบก็ไม่ได้หมายความว่ามะจะไม่ทันในโลกยุคปัจจุบันนี่คือเคล็ดลับและเสน่ห์ในการดึงวัยรุ่นในปัจจุบันนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผมเตือนตัวผมและเตือนพวกท่านพูดได้อะนะลูกผมยังไม่สาวนะเพื่อนผมมีอยู่คนอยู่ป.6คนส่งข้อความมาจีบลูกนะอารมณ์ขึ้นเลยโกรธเลยนะไม่มีใครโกรธไม่มีใครเข้าใจนอกจากคนที่โดนลูกสาวคนอื่นเข้ามาอย่างนั้นและอาจารย์น่ะอันนี้พูดไม่ได้เพราะยังไม่เกิดนะเขาว่าคนเจ้าชู้เจอห่วงลูกสาวมากต้องถามข้างหลังนะบางอุสมานนะจะห่วงลูกสาวมากเลยบอกว่าถ้าถึงเวลาทดสอบขออัลลอฮ์ให้เราเข้าใจเขาขออัลลอฮ์ให้เรายืนหยัดอย่าใช้อารมณ์นำหน้าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องว่าอัมมามันขอมากรมารับวันหันนับเสอันิลฮาวะยับยั้งอารมณ์เราได้สำเร็จพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับสองลูกยุคปัจจุบันจะสำเร็จหรือไม่นั้นจำเป็นที่พ่อแม่ต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกๆของชีวิตพี่น้องเกโดกออิดะบทนิยามหนึ่งในอิสลามอาวาลุดดีนมะอริฟะตุลลอฮ์สิ่งแรกในศาสนาต้องให้รู้จักอัลลอฮ์คำว่ารู้จักนะครับนั่นคือเราต้องกลัวเราต้องยำเกรงและเราต้องรู้จักอย่างจริงๆพี่น้องเชื่อไหมว่าวันนี้เด็กติดยานะครับชุมชนมุสลิมเรียกว่าเกือบทุกพื้นที่ที่ผมได้ไปดาวะมีไม่น้อยเรื่องยาเสพติดเราไม่เป็นรองใครครับพี่น้องนะเป็นโอท็อปมุกเกมุสลิมเราได้นะครับนะซอยวะกับยังไม่เหลือแล้ววิมานสุขจะเหลือได้ยังไงทำไมอาจารย์รู้สพน.อยู่ตรงนี้นะอาจารย์อย่าลืมนะสมัยก่อนทันไหมครับทันไหมบังทันเลยผมนั่งรถเมล์ผ่านผมเรียนตะก่อนขึ้นผ่านตรงนี้ตะก่อนยังมุจจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หายใจไม่ค่อยทั่วท้องนะครับมุสลิมทั้งนั้นนะถ้าสาย27ใช่ไหมบางเนินแฮปปี้แลนด์มาเส้นนี้นะถ้าขึ้นมาเดินพี่น้องแถบวิมานสุขอัสสลามใครอ่ะคือถ้าตะก่อนเราเข้าใจศาสนาเนี่ยให้สลามเสื้อช็อปแม่งตอบเลยตะก่อนให้สลามไม่เป็นมันให้อย่างอื่นมุสลิมทั้งนั้นทั้งวิมานสุขสุราแดงพี่น้องข้ามไปกี่หมู่บ้านผมเกือบทุกชุมชนในมุกเกมมุสลิมเราติดยาเป็นอันดับต้นๆจริงหรือไม่ไม่ต้องโกรธเพราะคนที่พูดก็เป็นมุสลิมถ้าผมพูดไม่จริงยกมือค้านนะครับอะไม่ใช่สภาพี่น้องผมไม่ใช่นายกผมพูดผิดยกค้านได้เลยนะครับเป็นอันดับต้นๆแล้วเกือบไม่ใช่เกือบทุกมูเกมมีโรงเรียนฟัดดูอินสอนฟัดดูอินตาดิกาทุกบุกเกมเหมือนกันมีสุราทั้งนั้นแต่เคยคิดไหมครับพี่น้องว่าทำไมเราเรียนศาสนาแต่ทำไมยังอยู่ในวงการมัสยิดมุสลิมติดยามุสลิมค้ายามุสลิมไม่ละหมาดเรื่องฮิญาบไม่ต้องถามเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เจ๊ใครโง่ขนาดไม่รู้ว่าละหมาดเป็นฟัดดูมีใครโง่ขนาดไม่รู้ว่าติดยาเป็นบาปผมเสียงดังไปไหมฮะไม่เป็นไรนะบังนะครั้งแรกมาสุราแดงเดี๋ยวตกใจอันนี้เป็นฟิลลิ่งปกติเลยนะครับผมลดเสียงแล้วนะว่านะนี่ประมาณ95เดซิเบลนะครับยังไม่เต็มร้อยนะเพราะนั่งแบบนี้นะเก้าอี้มันไม่ได้สัดส่วนท้องผมหอเลยบอกว่าไม่มีใครใจไม่มีใครไม่รู้สายเว้นสกอยมุสลิมอะ
มีไหมสกอยมุสลิมอ่ะมีไหมครับมีไหมมีนะเสื้อดำกางเกงเดฟรองเท้าหูหนีบแต่ชื่อไอ้มามีไหมฮะมีไม่รู้หรอกครับว่าบาปไปอย่างนั้นรู้ถามตัวเราที่นั่งตรงนี้ถามจริงๆมะเพิ่งละหมาดครบฮะเวลากี่ปีกี่ปีเองเพิ่งละหมาดครบฮะเวลานะครับพี่น้องนี่ถามฟังมานะฟังย่อนี่หนักเลยฟังบังนี่ยังหนักเลยถามเราสิพี่น้องเพิ่งละหมาดครบฮะเวลาจริงๆกี่ปีนั่นแหละเกณฑ์บาเลขเรา45เพิ่งกลับฟันหมดปากแล้วแล้วตอนนี้ฟันหมดง่ายด้วยนะครับ20ไปหมดแล้วฟันหน้าอย่างเดียวนะมันแรงของมันแรงมันกินหมดเลยฟันข้างหน้านะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเดียวเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่แปลกที่นบีเปลี่ยนสังคมมักกะเริ่มอันดับแรกสังคมซีนาสังคมฆ่ากันสังคมไม่มีอารยธรรมอะไรเลยสังคมแห่งความชั่วร้ายสังคมญาฮิลียะห์นบีเปลี่ยนด้วยคำเดียวพี่น้องกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีไม่เริ่มกับละหมาดใช่หรือไม่นบีอยู่ข้างกะบะห์ใช่ไหมครับนบีดาวะห์แรกๆที่มักกะห์กะบะห์มีหรือยังมีแล้วทำไมไม่เริ่มด้วยฮัจญ์ทำไมนบีไม่เริ่มด้วยซะกาตทำไมนบีไม่เริ่มด้วยการถือศีลอดทำไมนบีไม่เริ่มด้วยการญิฮาดแต่ทำไมนบีเริ่มกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซอฮาบะห์ยังกินเหล้าคนยังทำมัสยิดนบีขออย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีต้องการอะไรไม่ได้ต้องการท่องไม่ได้ต้องการให้ท่องจำแต่ต้องการให้เข้าใจว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่กล่าวคืออะไรและหัวใจสะอาดจนสะอาดจึงบรรจุเรื่องละหมาดลงไปได้สะอาดเมื่อใจมีอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์เต็มร้อยไม่ต้องรอนบีใช้ซอฮาบะห์พร้อมจะทำทันทีพี่น้องซามีอ์นาวะอะฏอนาฉันได้ยินแล้วและเราจะปฏิบัติตามคือสองคำพูดที่ซอฮาบะห์พูดเวลานบีใช้ของเราอะครับซามีอ์นาเราได้ยินแล้วว่าอัสซอยนาและเราก็ไม่ทำแล้วเราได้ยินแต่เราไม่ทำจริงไหมผมแรงตายนะจริงไหมจริงไหมครับจริงนั่นคือหัวใจเราวันนี้เด็กติดยาเลิกติดยาไม่ได้ผมไม่อยากพูดว่าผมท้าพนันนะครับผมเอาหัวเป็นประกันก็ได้พูดวันนี้แล้วจนวันตายถ้าเด็กคนนี้ไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์และไม่กลัวอัลลอฮ์มึงเลิกยาไม่ได้เด็ดขาดถึงมึงเลิกได้มึงก็เลิกแบบไม่มีคุณภาพเลิกไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะทำเพื่อใครเพื่อนผมมีติดยานะครับแต่ยาเบาๆยาเบาๆนะวันหนึ่งมันคิดเลิกสงสารลูกเลิกเพื่อลูกเลิกเพื่อลูกเลิกไปสักพักไม่ไหวกลับมาเอาไหมเอาไปต่อสักระยะเลิกเพื่อเมียไปสักพักหนึ่งเอาไม่อยู่เมียก็เมียกลับมาเล่นใหม่สุดท้ายครั้งที่สามตัดสินใจเลิกเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งได้จนปัจจุบันวันนี้สังคมมุสลิมปัญหาที่สุดคือเราไม่รู้จักอัลลอฮ์จะรู้จักอัลลอฮ์คนรู้จักต้องกลัวอัลลอฮ์พี่น้องงูเห่าหลุดมาในสุราเนี่ยวิ่งไหมครับลืมนะจะประสานกับทีมงานใ
หางูเห่าสักตัวหนึ่งยืมไอ้ปากของตลาดสภาอะไรมาก็ได้ยืมมาแป๊บหนึ่งนะเอาที่ถอนพิษแล้วนะเวลาผมบรรยายผมอิชารัดดิดป๊อปล่อยเลยวิ่งทั้งอิหม่ามทั้งมามูมาเชื่อผมคนบรรยายก็วิ่งลืมว่าเราให้ปล่อยทำไมอ่ะเพราะรู้ไงว่าไอ้ตัวนี้ตัวอะไรไม่มีใครกล้าจับงูเห่าด้วยมือเปล่าส่วนใหญ่นะครับไม่มีใครกล้าเล่นเพราะรู้พิษหยดหนึ่งฆ่าคนได้เป็นอัสบับแต่วันนี้ที่เรากล้าละหมาดเพราะเราไม่รู้ไงว่าอัลลอฮ์ทำอะไรกับเราได้เราไม่ตระหนักไงพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะลงโทษอะไรเราวันนี้เลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นบีสอนเด็กนบีอยู่กับเด็กอายุ7ปีนะครับหรือ10กว่าปีโดยประมาณนบีบอกเด็กคนนี้ว่ายาคุลัมโอ้ไอเด็กเจ้าเด็กน้อยเอ้ยอยากได้ลูกซอละพ่อแม่ต้องพูดกับลูกด้วยสิ่งที่ดีอย่าแช่งลูกอย่าด่าลูกนะโดยเฉพาะคุณแม่และคุณพ่อบ้างบางส่วนเรานี่ไม่ได้อารมณ์ขึ้นแล้วมันยังไม่ค่อยอยู่มาหมดเลยตอนรักนะลูกเอ้ยกินข้าวอย่างลูกลูกพอลูกทำอะไรผิดมาหมดเลยสัตว์นะมาไอสัตว์เลยพี่น้องไอสัตว์แล้วลองเข้าไปมุกแกมุสลิมสิครับพี่น้องบางทีได้ยินยิ่งกว่าไอสัตว์อีกสัตว์นี่โดยรวมนะครับบางคนแยกประเภทได้เลยนะครับมาตั้งแต่สี่ตีนพี่น้องยันเดินสองเท้าออกมาหมดเลยสุดท้ายจบด้วยไอลูกระยำนะเมื่อบอกลูกระยำท่านได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับลูกระยำสมใจเลยพี่น้องแล้วมาเครียดอาจารย์ทำไมลูกดื้อจะไม่ดื้อยังไงละมะดูอาให้ทุกวันเลยจะไม่เลวได้ยังไงละมะดูอาให้มันระยำทุกวันเลยอามีนสิครับอย่าแช่งลูกอย่าสาปลูกอย่าด่าลูกเพราะคนที่จะเจ็บปวดคือพ่อแม่นบีเรียกดีแล้วสอนเด็กอย่าฟาซิลเลอย่าฟัสกะจงระวังรักษาอัลลอฮ์นะและอัลลอฮ์จะรักษาเจ้านบีสอนให้เด็กรู้จักอัลลอฮ์ให้กลัวอัลลอฮ์วันนี้ลูกเราคุยกับลูกสอนกับลูกเอ่ยอัลลอฮ์ให้เยอะให้มันได้ยินอัลลอฮ์ให้ติดมันจะได้กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์โกรธนะลูกอัลลอฮ์เห็นนะลูกหนูทำแบบนี้อัลลอฮ์ลงโทษนะลูกอัลลอฮ์ตลอดไปเนาะเมื่ออัลลอฮ์ตลอดอินชาอัลลอฮ์เด็กมันเขาเรียกยูละดูอัลลันฟิตรออยู่ในฟิตรอบริสุทธิ์มันซึมซับความดีงามได้เด็กถ้ารู้จักอัลลอฮ์อยู่อีสานก็ไม่ทิ้งละหมาดเด็กเวลารู้จักอัลลอฮ์มันจะหลุดไปยังไงสมอยังทิ้งไว้สุดท้ายมันวนแถวนี้แหละพี่น้องไม่ออกปากอ่าวมันกลับมาทันนี่คือคนที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วร้อยทั้งร้อยเวลาเด็กติดยาจะเลิกยาได้ไปอบรมเด็กเป็นกระเทยเนี่ยพี่น้องไปอบรมอยากจะให้เลิกเป็นตุ๊ดผมบอกว่ามึงเลิกไม่ได้บอกเลิกไม่ได้ทั้งหมดอยู่ที่ใจแล้วใจจะพร้อมทำดีได้ต้องกลับไปหาเจ้าของหัวใจนั่นคืออัลลอฮ์เมื่อท่านยอมทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องยุติของชั่วทุกอย่างได้เลยจริงหรือไม่ครับเราไม่เคยละหมาดวันหนึ่งเราอยากละหมาดเมื่อนึกถึงทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คนทำงานกับต่างศาสนิกอยู่ออฟฟิศอยู่บริษัทพี่น้องอยู่กรุงเทพเวลาอยู่กับเพื่อนร่วมงานถ้าเราไม่เคยละหมาดละหมาดครั้งแรกที่ออฟฟิศโคตรอายเลยโคตรอายเลยพี่น้องหน้าแทบหายอัลลอฮ์นะไอคนที่อยู่สังคมมุสลิมเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงใส่ฮิญาบครั้งแรกไปออฟฟิศอัลลอฮ์พวกมองทั้งบริษัทตะก่อนเอาใส่มินิสเกิร์ตคราวนี้ไปปิดหมดเลยอายมากแต่ความอายจะลดลงเวลาเรารู้ว่าเราทำเพื่อใครเมื่อทำเพื่ออัลลอฮ์เชื่อหรือไม่พี่น้องอัลลอฮ์จะปูทางให้ท่านจนแผ่วทุกอย่างสะดวกหมดเลย
ผมยังเคยในชีวิตเลยพี่น้องได้เวลายังไม่ได้ลุกละหมาดพระบอกไม่ละหมาดเลยถ้าพูดง่ายๆไม่ละหมาดเลยโยมพระยังรู้เวลาละหมาดพี่น้องเรานั่งอยู่อายเลยนะอายเลยตอนนั้นยังวัยรุ่นบอกไม่ละหมาดละหมาดหาทิศอยู่เขาบอกหันทิศทางนู้น นะก็ขอให้ดูอายหลวงพี่เขารับอิสลามด้วยนะครับตอนนี้จะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเรายังวัยรุ่นอยู่นะละหมาดละหมาดละหมาดปั๊บเห็นหาทิศพี่น้องแกชี้ที่ตะวันตกกิบลัตเรียบร้อยเลยนะมุสลิมเราผมไปที่หนึ่งนะครับอายเลยหาห้องละหมาดถามเห็นร้านลูกชิ้นมุสลิมอะนะเราเข้าไปถามนะห้องละหมาดอยู่ไหนครับครับหาเรดาร์สายเลยนะพี่น้องสักพักพี่ขายไก่ย่าง5ดาวมักสะกิดข้างๆบังทางนู้นอ๋อขอบคุณครับไม่ใช่มุสลิมอะนะท่าทางนะอ๋อเราก็ชี้นำเดินเลยมุสลิมเราสายเรดาร์เวลาหาห้องละหมาดนะแต่คนไม่ใช่มุสลิมซอเฮดเขาอะนะไม่ต้องสายเรดาร์สะกิดหลังแล้วชี้ไปได้เลยเออแสดงว่าไอ้นี่ไปบ่อยและคนนี้แหละครับอาจจะละหมาดที่ร้านนะมองแง่บวกไงเป็นอาจจะละหมาดที่ร้านไม่มีเวลาไปบาลาซอมัสยิดละหมาดที่ร้านนะเลยไม่รู้ว่าละหมาดที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆอายไปละครึ่งบอกว่าทำไมอ่ะอย่างเดียวพี่น้องวันนี้ขอรณรงค์นะครับเราจะเลวยังไงก็แล้วแต่ขอกลับเพื่ออัลลอฮ์อย่าอายถ้าวันนี้ท่านจะทำเพื่ออัลลอฮ์อย่าอายเวลาจะเดินมาสู่เรามึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เข้ามาเพื่ออัลลอฮ์มาละหมาดวันนี้ตาบนสู่เรามีแค่คน60 70อายุไม่ใช่จำนวนนะถ้ารุ่นนี้ละหมาดพี่น้องนับไปอีก10ไปอีก20ปีข้างหน้าแล้วจำคำพูดผมไว้ถ้ายุคนี้มีแต่อายุขนาดนี้ละหมาด20ปีข้างหน้าทัวร์จีนจะลงแล้วมันก็จะถ่ายรูปเป็นพิพิธภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีคนอะไรแล้วนะเป็นวัตถุโบราณที่สวยงามโดยไม่มีคนอามันอิบาดัตระวังนะครับพี่น้องกีบหมูไม่ไกลจากบ้านท่านรู้จักใช่ไหมครับคลองหนึ่งละครั้งกี่ปีมาแล้วที่ผมไปมีคนตกมุรตัดบ้านอยู่ไม่ไกลจากสุเรานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเรียนกุรอานตั้งแต่รุ่นเด็กโตขึ้นเป็นสาวหลุดจากศาสนาอิสลามนะมีโอกาสหวังว่าเราจะได้ไปเยี่ยมสักครั้งนะอินชาอัลลอฮ์นะเราจะไปเยี่ยมไปถ้าพี่น้องดาว่าไปเยี่ยมไปเก็บหมูนะแม่ผมก็ลืมชื่อโต๊ะนั้นไปนะเรียกไอ้ต้นละกันไม่เป็นไรมันเด็กในคอนโทรลเราแต่ก่อนนะเรียกมาว่าใบต้นตอนนี้ไม่รู้มันออกหรือยังนะไปเที่ยวต่างประเทศพักหนึ่งนะครับฮ ่องกง รู้จักฮ่องกงใช่ไหมแต่ไปไม่ต้องทำวีซ่านะครับเข้าเลยนะเข้าเครื่องฟรีหมดเลยเข้าคุกนะถ้าออกมาแล้วถ้าพี่น้องไปเยี่ยมบอกไปใบต้นนะครับข้างมัสยิดหลังในซอยริมคลองนิดเดียวตกมุดตัดไปน้องตีนักนะโอซุบิลแลมเมนซาลิกเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นอยู่ใกล้สุเราบาลายังลงขนาดนี้ได้แล้ววันนี้ถ้ามัสยิดเราไม่มีคนละหมาดแล้วในมุกเกมไม่มีอามันสิ่งที่จะเกิดตามมาคืออะไรท่านจะพอใจไหมเราเป็นมุสลิมแต่รุ่นลูกจะตายแล้วต้องเผาสิ่งนี้ไม่ใช่เกิดไม่ได้นบีบอกในอนาคตอิสลามจะหายไปเรื่อยๆคำสอนหนึ่งในอิสลามลายะบกอมินัลอิสลามอิลลัสมุอิสลามจะไม่เหลือนอกจากชื่อเท่านั้นเราจะรอให้บ้านเราเหลืออย่างนั้นใช่ไหมถึงเวลาเราจะแก้หรือยังหมดเวลาในการแตกแยกหมดเวลาในการทะเลาะหมดเวลาในการคีลาฟปัญหามัสอะละคีลาฟิยะหมดเวลาในการแบ่งสายหมดเวลาในการแบ่งพวกอัลลอฮ์เรียกเราอย่างเดียวซัมมากุมุลมุสลิมีนมินกับอัลลอฮ์เรียกท่านว่ามุสลิม
อย่าถามว่าสายไหนถ้ายังมีคำว่าสายอุมมัตจะเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แตกต่างมัซฮับทางฟิกไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นคนนั้นละหมาดแบบมัซฮับชาฟีอันนี้มันละหมาดแบบอบูฮานิฟะฮานาฟีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นชาฟีก็ตามฮานาฟีได้ฮานาฟีก็ตามชาฟีได้ไม่มีปัญหาอย่าทะเลาะกันในเรื่องไร้สาระเพราะวัยรุ่นลูกพี่ผมอีกหลายคนที่ยังกลับตัวไม่ค่อยได้นะสันหลังมันแข็งอยู่คิดดีกว่าจะเอาลูกพี่ผมกลับยังไงคิดสิครับพี่น้องจะเอาสาวๆน้องๆมุสลิมเราเข้ามาสู่ทางศาสนายังไงผมดีใจทุกครั้งนะครับพี่น้องบางคนบอกไอ้นี่แปลกจะมาฟังบรรยายนะบางคนไม่คุมผ้าบางคนใส่ขาสั้นบางคนสร้อยเบ้อเร่อเลยมาฟังมาเลยมาเลยนะครับและไม่ต้องไปแอปอัพไปเช่าชุดอบายะฮ์ยืมเพื่อนมาใส่เลอะเถอะอย่าถ้าจะใส่เพื่อมาแค่ฟังบรรยายไม่ต้องใส่เพราะถ้าใส่เพื่อมาฟังออกสุดเอามันก็ถอดผมบอกวัยรุ่นเสมอว่ามึงเป็นยังไงมาอย่างนั้นถ้าคิดจะเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเพราะอายคนแต่จงเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์และมันจะเป็นการเปลี่ยนได้ถาวรพยายามนะครับพี่น้องผมเชื่อว่าพอเราทำได้โซเชียลมีเดียมันดึงลูกหลานมุสลิมออกจากอิสลามรายวันเราวันนี้ต้องทำช่วยเหลือยังไงให้อุมมัตอิสลามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้พี่น้องภาพวันนี้เกิดขึ้นสู่เราแดงเสรีไทย46ใช่ไหมครับตรงนี้ภาพที่พี่น้องนั่งภาพที่ผมมาบายานภาพที่อิหม่ามมัสยิดกรรมการมัสยิดไอสถานที่ในการดาวะขอบคุณอัลลอฮ์ผมอยู่ปัตตานีพี่น้องอยู่กรุงเทพเราร่วมมือดาวะแบบนี้ได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมหวังเป็นอย่างยิ่งอนาคตข้างหน้าอุมมัตอิสลามจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องพยายามนะครับต้องพยายามแล้วเปลี่ยนตัวเองเพื่ออัลลอฮ์อย่ารอวันหนึ่งที่มาถึงและเราจะบอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบานาอับซอรนาวะซามิอนาโออัลลอฮ์สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือจะบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อับซอรนาวะซามิอนาเราเห็นแล้ววันนี้ยาอัลลอฮ์เราได้ยินแล้วยาอัลลอฮ์ได้เห็นการลงโทษได้ยินเสียงชาวนรกได้เห็นจหันนัมฟัรญะนายาอัลลอฮ์ขอกลับดุนยาตะยาอัลลอฮ์ถ้าชาวนรกกลับมาดุนยาได้แค่กลับมา5นาทีพี่น้องเชื่อหรือไม่ชาวนรกจะไม่ขออะไรเลยสิ่งแรกที่เขาอยากจะทำอัสซัดดะกะฉันจะทำซอดะกะฉันจะปฏิบัติอามัลซอลิหغير الذي كنا نعمل จะไม่ทำเหมือนที่ฉันเคยทำตอนอดีตแล้วยาอัลลอฮ์ถ้าเรากลับมาได้แล้วอัลลอฮ์รับดุอาพี่น้องไม่ต้องละหมาดเลิกละหมาดตั้งแต่วันนี้ซะเพราะถ้าอัลลอฮ์ให้กลับมาได้การละหมาดของคนเคยเห็นนรกมันจะคุชัวมากมันจะไม่นึกถึงดุนยาเลยแต่อัลลอฮ์มาให้กลับฟาสุกกุลอัสฮาบิซัยร์ห่างไกลไปแล้วสำหรับชาวนรกอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เจ้ามีอายุยาวเหรออัลลอฮ์ไม่ได้ให้สัจธรรมมาอย่างเจ้าหรือเปล่าเจ้าเองใจไหมที่ไม่สำนึกเจ้าเองใจไหมที่ไม่รำลึกอัลลอฮ์กลับตัวเถอะครับพี่น้องวินาทีสุดท้ายแห่งการเตาบัตก็มีค่าสำหรับคนมุมิน
ซอฮาบะห์บางท่านกลับตัวสุดท้ายของชีวิตไม่ทันแม้กระทั่งจะละหมาดแม้แต่หนึ่งวักตุแต่นบีบอกว่าเขาได้ไปสวรรค์ซอฮาบะห์ที่เลวร้ายมาในอดีตพี่น้องที่รักกลับตัวกลับใจมาหาอัลลอฮ์สุดท้ายได้ความสำเร็จรอดีอัลลอฮ์อันุไม่ถึงเวลาหรอกครับพี่น้องที่เราจะกลับตัวสู่อัลลอฮ์ตาลาอย่างพร้อมเพรียงกันเราไปไม่ได้นะครับพี่น้องเรายังยิ้มไม่ได้ถ้ามีพี่น้องเรายังไม่ละหมาดเรายังสุขไม่ได้ถ้ามีพี่น้องเรายังไม่เอาเรื่องสันนะทำไมนบีนอนกลางคืนนบีร้องไห้ทำไมนบีต้องลุกขึ้นมาบอกอัลลอฮ์แล้วนบีน้ำตาออกทำไมนบีก่อนเสียชีวิตนบีเป็นห่วงทำไมนบียอมเดินไปต่ออีกทำไมนบียอมโดนให้เขาด่าแค่ตัวนบีคนเดียวสำเร็จแล้วพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แต่ความเป็นห่วงนบีท่านไม่ได้ห่วงตัวเองท่านไม่ได้ห่วงฟาติมะห์แต่นบีห่วงอุมมัตทั่วโลกตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายพี่น้องที่รักสิ่งที่นบีสุขมากก่อนนบีจะจากดุนยานี้ไปนะครับพี่น้องรอซูลบ้านของนบีฮุจรออยู่ติดกับมัสยิดนบวีถ้าพี่น้องไปตรงเราดอครับพี่น้องฝั่งที่กุโบนบีนั่นบ้านรอซูลนบีไม่ไหวอาการเพียบหนักนะครับพี่น้อง12รอบิอุลอาวันวันจันทร์นั้นนบีเลิกม่านห้องไอชาท่านหญิงไอชาขึ้นนบีเห็นซอฮาบะห์กำลังละหมาดนบีเห็นซอฮาบะห์กำลังตามอบูบักรในเวลาละมาซุบฮ์อันนัสบินมาลิกซอฮาบะห์หลายๆท่านดีใจว่านบีฟื้นแล้วดีใจว่านบีเขาแข็งแรงแล้วนบีเปิดม่านนบีมองที่ซอฮาบะห์อบูบักรอัสซิดดีกถอยเลยพี่น้องจะให้นบีออกไปเป็นอิหม่ามอิชาระนบีบอกอบูบักรให้อยู่กับที่นบีปิดม่านลงนะครับพี่น้องอานัสบินมาลิกเห็นหน้ารอซูลวันนั้นใบหน้าท่านขาวเหมือนกระดาษแต่นบียิ้มนบีเห็นอะไรพี่น้องที่รักเห็นซอฮาบะห์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเห็นอุมมัตอิสลามเป็นอันหนึ่งอันเดียวนบีปิดม่านลงและสายของวันนั้นอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนรอซูลจากพวกเขาแต่สิ่งที่นบีก่อนจากนบีพูดเอาไว้ว่าอัสศอลาห์อัสศอลาห์สิ่งที่นบีห่วงที่สุดกับพวกเรานะครับพี่น้องละหมาดละหมาดพี่น้องมุสลิมาผมเชื่อว่าไม่ได้คุมฮิญาบหมดทุกคนในชีวิตประจำวันบางคนอาจจะยังไม่พร้อมบางคนอาจจะยังไม่เต็มร้อยค่อยๆมานะครับแต่อย่างเดียวจงอย่าทิ้งละหมาดถึงแม้วันนี้เราจะใส่กระโปรงสั้นแต่เมื่อถึงเวลาละหมาดจงอย่าอายที่เราจะลุกขึ้นมาละหมาดและถ้าเราทำแบบนี้ได้สักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเราเองไปเนาะอย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้คนด่าทั้งโลกยังไม่เท่ากับเราด่าตัวเราเองคนดูถูกเราได้แต่เราอย่าดูถูกตัวเองไปเนาะจงเริ่มด้วยการละหมาดแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์สาวไนท์คลับผมเคยเจอมาท่านหนึ่งนะเป็นนักร้องในผับนะครับพี่น้องนะเป็นนักร้องตามคาเฟ่สุดท้ายเมื่อรับรู้เรื่องอิสลามเขายอมทิ้งตรงนั้นกลับมาเป็นคนที่ไม่มีอาชีพเขาบอกจะรายได้ใครมีเพื่อนที่ทำงานแบบนี้
รู้ใช่ไหมครับว่ารายได้ดีหรือไม่จบปริญญาโทรายได้ยังสู้ไม่ได้เลยนะครับกับคนทำงานกลางคืนเขายอมทิ้งมาอยู่แบบไม่มีรายได้รายได้ต่ำๆน้อยๆแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาสักกีหน้าความสบายใจอินชาอัลลอฮ์วันนี้ขออย่างเดียวมุสลิมีนเราวันนี้จะเล่นน้ำท่อมจะปั่นฟอยจะติดยาบ้าจะเล่นอะไรก็แล้วแต่บอกอย่าทิ้งละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดถ้ายังเลิกของนี้ไม่ได้อย่าทิ้งละหมาดแล้ววันหนึ่งละหมาดจะหยุดยั้งท่านในทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องที่รักละหมาดจะหยุดยั้งพี่น้องได้ในทุกสิ่งทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้พี่น้องได้ร่วมกันแล้วพัฒนาคิดนะครับดึงพี่น้องเรากลับสู่อิสลามให้ได้แล้วร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากเขาถามว่าเราเป็นกลุ่มไหนถามว่าเราสายไหนหากว่าเราพวกใดจงบอกคนเขาไปว่าฉันคือพวกของคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและมุฮัมมัดเป็นนบีนั่นคือพวกเราแตกต่างทางฟิกไม่มีปัญหาอย่าทะเลาะแล้วอุมมัตจะอ่อนแออินชาอัลลอฮ์นะครับจะ11โมงแล้วนะเดี๋ยวผมต้องขึ้นเครื่องก็ตกเครื่องมันไม่เหมือนตกรถเมล์สาย27นะยาวเลยนะครับคราวนี้เที่ยวเดียวนะบ่าย2อ่ะผมให้โอกาสนะครับบางโอกาสเด็ดนะครับมีพี่น้องมีคำถามอะไรไหมฮะเราให้โอกาสนะครับพี่น้องได้แลกมุซากะเราะห์ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์จดใส่กระดาษก็ได้นะครับหรือพี่น้องสะดวกไหมไม่สะดวกจะถามปากสดปากสดอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่มานะอบอุ่นดีนะครับสุราแดงหมดเลยเหรอครับต่างถิ่นด้วยใช่ไหมฮะมีใครมานอกเหนือจากสุราแดงไหมครับบางเยอาบิดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็มีจากแบรนด์ใหญ่แบนใหญ่อัสสลามนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วกลับไปช่วยกันทำงานนะมานะเราเป็นบางคนถามผู้หญิงจะช่วยอะไรได้บ้างช่วยในแบบที่ผู้หญิงก็ช่วยได้ดึงนะผู้หญิงนะครับเราช่วยได้ส่งเสริมสามีเราและผมแนะนำอย่างหนึ่งอย่าปล่อยให้ไอ้บังลอยนวลเข้าใจไหมไอ้บังลอยนวลไอ้บังเราอะไรเวลาเขาอาซานที่มัสยิดอย่าปล่อยให้ไอ้บังอยู่บ้านไล่มันไปสู่เราด้วยหรือเชิญไปก็ได้นะเชิญเลยนะครับขอเชิญบังยีสู่มัสยิดด้วยเชิญไปให้ได้ไม่อย่างนั้นถ้าพ่อไม่ไปลูกก็ไม่ไปนะเราผู้ชายนะครับพี่น้องมัสยิดพยายามไปให้ได้ชาลอนะมัสยิดให้มันมีชีวิตกำปองทั้งหมดมีบารอกัตแน่นอนถ้ามัสยิดไม่มีชีวิตต่อให้กำปองนั้นมีรถเบนซ์บาลาก็ลงนะครับบาลาไม่ได้จำเป็นต้องลงกับสึนามิอย่างเดียวนะพี่น้องยาเสพติดคือบาลาการฝ่าฝืนอัลลอฮ์คือบาลามัสยิดเข้ามาในมูเกมคือบาลาความแตกแยกเป็นบาลาพอแล้วกับบาลาขนาดนี้จงผลักบาลาออกไปด้วยกับมาอามันมัสยิดให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีไหมครับเราไม่มีอะไรสงสัยเลยในชีวิตนี้นะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์มามีไหมเชิญเชิญเลยมาจะเขียนหรือจะพูดเชิญเชิญเลยครับโอครับอัลฮัมดุลิลละห์โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้พี่น้องได้ยินแค่นั้นใช่ไหมครับบังสุไลมานผมออกตอนไหนครับที่ว่าไม่ตกเครื่องไม่ต้องกินข้าวแล้วบังเนี่ยครับผมจะไปกินดับนะถ้าชัวร์ล่ะครับบังมันจะเสียวไปไหมฮะมันเป็นจุดเสียวนะครับเที่ยงครึ่งสัก11โมงกว่าๆนะครับนะแต่เที่ยงครึ่งมันอันตรายนะผมได้มีโอกาสเดี๋ยวต้องมานอนบ้านพักผู้เดินทางนอนผ่านยุ่งเลยนะมาผมถามนะครับว่าถ้าคนใกล้ตัวไม่เอาศาสนาเราจะต่อหรือจะตัดนี้นะใกล้ตัวนี่ใครอะมะไอ้บังหรือว่าใครสามีเราเลยเพราะสามีนี่ใกล้สุดแล้วนะครับหรือว่าพ่อแม่
หรือว่าพี่น้องจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาอย่างนี้นะครับว่าสามีหรือใครก็แล้วที่ใกล้ตัวเราที่ไม่เอาสันนะเราต้องทำยังไงไม่ตัดอิสลามไม่ได้สอนว่าตัดไม่ต้องไปสนใจตัดหางปล่อยมัสยิดปล่อยวัดไม่ใช่นะเราต้องเตือนเขาเตือนกี่ครั้งอาจารย์จนตายกันไปข้างนบีนูห์เตือนเรื่องเตือนลูกกี่ครั้งนะครับนบีนูห์ด่าว่าลูกกี่ครั้งไม่รู้กี่ครั้งแต่ที่แน่ๆ950ปีที่นบีด่าว่าและวินาทีสุดท้ายที่นบีนูห์ด่าว่าลูกจนอัลลอฮ์ให้คลื่นซัดลูกตายตอนนั้นนบีนูห์ด่าว่าจนวินาทีสุดท้ายพี่น้องเราอย่าตัดเขาถ้าอัลลอฮ์ตัดเรามั่งพี่น้องเราก็ไม่ใช่เรียบร้อยแต่ก่อนบางคนไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราให้โอกาสเพื่อนพี่น้องกันด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ดุอาผู้ถูกอาธรรมใช่ครับดุอาผู้ถูกอาธรรมดุอาที่ไม่มีฮิญาบไลซะบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮิฮิญาบไม่มีระหว่างเขากับอัลลอฮ์ฮิญาบกั้นเลยนั่นคือดุอาเมื่อไรถึงทันทีดุอาของคนถูกอาธรรมไม่แปลกนะสายแว้นบางทีตายโหงกันเยอะจะไม่ตายโหงได้ยังไงได้รับดุอาทุกวันจริงไหมมั้ยเวลาแป้นสร้างความระบาดพวกตะโกนมึงปลีบไปตายหาได้ไงได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยตายหาจริงพี่น้องไปสิบล้อรอข้างหน้าโดนจริงอะพี่น้องทำไมอะเพราะเขาถูกอาธรรมเมื่อดูอาอะไรอัลลอฮ์รับจงระวังนะครับพี่น้องฉะนั้นนบีจึงเตือนอียะกะท่านจงระวังดูอาของมัสลูมคนที่ถูกอาธรรมนะครับคู่ครองที่ดีคู่ครองที่ดีนะครับดุนยาอาคิเราะห์อ๋อดุอาคู่ครองที่ดีนะคนถามนี่มีคู่ครองหรือยังครับถ้ามีแล้วจะทำยังไงมันยังไม่ดีก็ต้องดุอาให้มันดีเลยบอกว่าจริงๆนะครับร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรอตะอะยุนวะจัลนาลิลมุตตะกีนอิมามานี่ดุอาดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำยากทำไมนั่งท่องจำอย่างนี้นานเลยนะผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆสรุปง่ายๆอัลลอฮ์บอกตอยิบะตอัตตอยิบะตลิตอยิบินทำตัวให้ดีแล้วจะได้คนดีนะอยากขับเบนซ์ต้องทำยังไงพี่น้องมี20เข้าไปโชว์รูมเบนซ์พวกไล่ออกทั้งบ้านเลยลองอย่าเชื่อผมจนกว่าจะได้ลองนะวันนี้ไปท่องหล่อก็ได้ใกล้ๆนะเข้าไปโชว์รูมเฟอร์รารี่ก็ได้พี่น้องเบนเบิร์นอะไรขายมินิคูเปอร์นะเข้าไปถึงเลยนะเดินดูให้ทั่วเซลมาต้องการอะไรครับถามบอกขอ BM รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมามีไหมครับพวกส่งแคตตาล็อกให้ดูปั๊บปั๊บคุยสเตทเมนต์มีจะเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่150บาทพวกแจ้งความจับเลยนะไล่ออกเลยพี่น้องก่อกวนพี่น้องเขาไม่ให้นะน้องอยากมีเบนอัสบับต้องมีทรัพย์อยากได้คนดีสาบับหนึ่งเราต้องดีด้วยอิชาลอนะแล้วถ้าหนูยังไม่ดีล่ะค่ะอาจารย์แล้วหนูตายหรือยังอ่ะยังหนูก็มีโอกาสเป็นคนดีได้นะถ้าผมยังไม่ดีก็ต้องปรับตัวให้ดีไม่มีใครสายเกินกลับตัวนอกจากคนที่นอนตรงนู้นนั่นกลับไม่ทันแล้วเห็นไหมมะนั่นนอนยาวเลยเห็นไหมครับคนในกูโบนะกลับตัวไม่ได้ถ้ายังอยู่นอกรั้วยังกลับตัวได้ตลอดอัลฮัมดุลิลละห์นะดุอาให้ได้การงานที่ดีก็ดุอาได้เลยนะครับพี่น้องนะขอให้อัลลอฮ์เลือกงานที่เราปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่เงินเดือนสูงแต่ไม่ได้ละหมาดสุกอย่าเอานะครับเงินเดือนดีแต่ไม่ได้คุมฮิญาบอย่าทำเงินเดือนดีแต่ไม่ได้ละหมาดอย่าไปเพราะเจ้าของริสกีชื่อว่าอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ไม่ใช่มิสเตอร์จอห์นสันไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่นไม่ใช่มนุษย์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีทำดีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้อดขายลูกชิ้นก็สุขได้บางคนทำงานออฟฟิศเงินเดือนเป็นแสนสุดท้ายผูกคอตายไปเนาะแต่คนหนึ่งขายลูกชิ้นเข็นไปตอนเช้า10โมงมันเข็นกลับแล้วเงินไม่เท่าไรแต่มีเวลามาสู่เราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคนตายบวชได้ไหมโอ้คือถ้าบวชมันจะละสินอดเอาบวชแทนมะผมก็ตกใจบวชให้ได้ไหมอัลลอฮ์ก็ตกใจนะว่าคนตายบวชแล้วจะไปแก้ที่ไหนนะมานะ
ตกใจเลยนี่ต้องยอมเป็นพระลำบวชแทนได้ได้นะครับเราเป็นลูกเป็นวลีบวชแทนได้พระมะได้เลยหรือถ้าไม่ไหวก็จ่ายฟิดยาออกข้าวได้เลยนะวันที่เขาขาดอัลลอฮ์ตกใจเลยนะคนตายบวชอ่านผิดนะนี่นะอ่านผิดตกใจนะครั้งแรกที่เคยได้เจอคำถามนี้นะคนตายบวชไม่งั้นต้องเตรียมบูบอยไปเย็นๆนะครับตอนนี้มีอาชีพหนึ่งที่ทำกลางคืนขับรถส่งคนดื่มหนักคนกินเหล้าให้ถึงที่โดยปลอดภัยอาชีพนี้ทำได้ไหมครับหรือว่าอยู่ในที่เนียดคือถ้าเราแท็กซี่ไม่ไอ้แท็กซี่มันไม่ได้จอดจงรับคนน้ำเมาอะนะแต่ถ้าเราเจตนาจอดหน้า RCA เนียดเรานะครับพี่น้องบริการคนเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยนะเขาจะได้มากินเหล้าแบบสบายใจเพราะเขาเข้าใจว่าคนอย่างเรามีใจให้เข้าใจไหมถ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับเจตนาเราส่งเสริมคนเมาเลยเขาบอกเมาไม่ขับเราเลยไปรับถึงที่ไม่ได้นะไม่ได้นะครับไอ้พวกน้ำเมาดื่มหนักไม่ต้องเลยเพราะถ้าตราบใดมีคนบริการส่งเขาก็จะกินอย่างเต็มที่นะไม่ต้องเลยนะจริงๆไม่เท่าไหร่พี่น้องเรื่องเงินไม่ต้องซีเรียสเชื่อผมรับมอยีไปส่งตลาดรับคนไปส่งออฟฟิศบรักัตกว่าได้เงินพันนี้ต่อให้มันได้ให้เราเที่ยวละหมื่นด้วยก็ไม่เอานะอินชาอัลเลาะห์นะดุอาให้ผมให้พี่น้องอย่าลุ่มหลงดุนยาเชื่อผมนะครับพี่น้องดุนยาใครก็อยากได้แต่ดุนยาถ้าพูดง่ายๆกินยังไงก็ไม่อิ่มเพราะมันเหมือนน้ำทะเลไม่มีการดับกระหายด้วยกับน้ำทะเลจริงๆนะดุนยาคือแมลงวันไล่ยังไงก็จับมันไม่ทันอย่าสนใจมันสิครับอยู่ปกติเดี๋ยวแมลงวันก็มาหาเราจริงไหมฮะอย่าเชื่อสิครับอย่ารีบพยักหน้านะนิยานะไก่ย่าต้องไปที่ตลาดมีนดูสิครับตามร้านขายไส้กรอกไก่ทอดแขวนแผ่นซีดีหมุนเลยทำไมอะไล่แมลงวันพวกนี้ไม่ได้วิ่งหาแมลงวันแต่แมลงวันวิ่งมาหาเขาดุนยาเป็นอย่างนั้นไม่ต้องวิ่งใส่มันหรอกครับมันมาหาท่านเองและเวลาดุนยาเข้ามาหามันจะเข้าจนน่ากลัวเลยนะครับถ้าคุมไม่อยู่เละเทะทุกรายมีพี่น้องคนหนึ่งผมบอกให้นะมุสลิมะโทรหาผมปรึกษาเรื่องสามีเครียดสามีไม่เอาเรื่องศาสนาแล้วก็เลอะเทอะในมุมของแกไปในบางอย่างสังคมทำงานสามีทำงานชนิดหนึ่งที่ต้องอยู่กับคนกับอะไรมากๆผมก็เลยเขาก็เอ่ยอาชีพมาเราก็เข้าใจบอกอาชีพนี้นะถ้าอีหม่านไม่มั่นคงจริงๆเละนะครับเละเลยโอกาสเยอะพี่น้องนะจึงไม่แปลกเพื่อนโชคก็มีทำไมอ่ะเพราะเรื่องแบบนี้ไงพี่น้องอยู่ตรงนั้นเป็นมุสลิมแล้วคุมอีหม่านไม่ได้หลุดพี่น้องที่รักนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแต่ถ้าคุมอีหม่านได้สุดยอดผมรู้จักนายตำรวจคนหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นผู้กำกับคือสังคมแกนะพี่น้องสุรานารีน้ำเมาเป็นเรื่องปกติแปลกใจที่แกอยู่สังคมตรงนั้นแล้วแกกินน้ำอัดลมได้แปลกใจที่แกอยู่ตรงนั้นแต่แกไม่เอาใจนายด้วยการนั่งในวงเล่ากับนายด้วยบางคนบอกผมไม่แน่ใจเราอยู่สังคมนี้ทำไมทำอย่างนั้นตำแหน่งไม่ขยื่นบอกตำแหน่งมึงขยื่นอีหม่านก็ขย่อนลงด้วยตำแหน่งดุนยาสูงแต่อีหม่านต่ำประโยชน์อะไรอ่ะพี่น้องเขาไม่ต้องเอาใจเจ้านายไปนั่งกินเหล้าไปนั่งดิ้งหาสตรีไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแล้วตำแหน่งเขาขึ้นเรื่อยๆทำไมอ่ะครับเพราะทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์แต่เราคิดเองไงว่าต้องทำแบบนั้นสุดท้ายยอมทรยศอัลลอฮ์เพื่อจะเอาตำแหน่งดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้ทั้งคู่แต่เมื่อคนคนนี้อยู่แบบนี้ได้อัลลอฮ์ขึ้นจนสิ่งที่เขาอยากได้ฝากยังไงก็ไม่ได้ฝากกับอัลลอฮ์จบทุกอย่างพี่น้องนะครับพี่น้องอยู่กรุงเทพผมเข้าใจนะสิ่งยั่วยุเยอะกว่าภาคใต้บ้านผมอย่าบอกว่าคนใต้บ้านผมเป็นคนวะเราะโอ้ไม่ดูมันไม่ใช่วะเราะหรอกครับโอกาสทำชั่วไม่ค่อยมีโอกาสน้อยพี่น้องอยู่กรุงเทพโอกาสอิสระในการทำชั่วเยอะทำก็ไม่มีใครด่าด้วยจริงไหมวันนี้มุสลิมะคนหนึ่งถอดผ้าคลุมไปเดินเดอะมอลล์มีใครด่าท่านไหมมีใครดูไม่มีเลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านเป็นมุสลิม
ที่นู่นลองทำสิครับพี่น้องเขารู้เลยไอ้นี่มุสลิมพวกมองตาเป็นเกลียวเลยทำไม่ได้บางคนวัยรุ่นมากรุงเทพหลุดหมดเลยพี่น้องหลุดหมดเลยครับนี่ทำไมอ่ะเหมือนอาหรับเก็บกดมาจากไหนอ่ะมาเลยผมก็เลยชื่นชมว่าบททดสอบท่านเยอะถ้าท่านประคองได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับลูกชายเกเรมากดื้อมากทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าบางครั้งก็ใช้คำด่ารุนแรงควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะมีวิธีไหนศาสนาเพื่อบรรเทาคืออย่างนี้นะเข้าใจนะอารมณ์ไม่ใช่ท่านผมก็คุมไม่ได้เหมือนกันในบางครั้งเราก็มีคืออะไรที่เรารักมากเราจะปล่อยเยอะนะปล่อยเลยพี่น้องยิ่งเรารักเยอะอารมณ์เป็นห่วงเราจะเยอะเข้าใจนะครับทีนี้เวลาคำพูดที่เราหลุดไปแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ยกโทษให้เราด้วยและเด็กดื้อเด็กอะไรต่างๆพี่น้องดุอานะครับแล้วกุรอานนี่แหละพี่น้องมันจะเยียวจาเยียวใจเด็กที่แข็งๆดื้อๆได้ให้เด็กอยู่กับกุรอานให้เยอะอย่างน้อยที่สุดหรือถ้ามันไม่อยากอ่านกุรอานบอกมันว่าอย่าทิ้งละหมาดอินชาอัลลอฮ์สักวันละหมาดจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขานะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมมีอีกไหมครับมีไหมเราจะได้สรุปในมีไหมครับไม่มีแล้วอัสลามานะอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นสุเราแดงนะครับถ้าต้องการเรียกใช้เมื่อไหร่โทรไปได้เลยนะครับโทรนะล่วงหน้านิดนึงนะครับผมจะได้ล็อกวันให้อินชาอัลลอฮ์นะเรามาและผมบอกหลายๆครั้งว่าเวลาบรรยายในสุเราแบบนี้มันอร่อยกว่าบรรยายตามงานตามงานมันก็อร่อยอีกแบบแต่แบบนี้พี่น้องไม่ได้เนียดมาซื้อเสื้อใช่ไหมฮะไม่ได้เนียดมากินข้าวยำใช่ไหมฮะไม่ได้เนียดมากินไอติมโรตีใช่ไหมท่านเนียดมาฟังเต็มๆฉะนั้นขอบคุณมากทุกท่านนะครับจะงานจะไม่งานผมก็ต้องรับใช้พี่น้องตลอดไปพี่น้องจัดงานเชิญบรรยายผมก็ต้องมาบรรยายพี่น้องไม่จัดบางคนบอกอาจารย์ไม่ได้จัดงานบรรยายธรรมดามันเป็นเขาเรียกหน้าที่ที่เราต้องรับใช้ท่านฉะนั้นเรียกใช้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราต้องรับใช้และเราร่วมมือกันต่อๆไปนะครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ขออัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงมุกเกมมุสลิมทุกมุกเกมสังคมมุสลิมทั้งโลกแต่วันนี้ขออย่างเดียวเราต้องเริ่มเปลี่ยนตัวเราเองให้อัลลอฮ์นำทางเราสู่ความสำเร็จทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนคนละ 1% พอนะอย่าเริ่มเยอะมันจะเหนื่อยใครละหมาดได้3เวลาขอให้เพิ่มเป็น4นะใครกินเหล้าวันละขวดขอให้ลดเหลือครึ่งนึงพี่น้องใครไม่เคยมาสุเราขอให้มาสุเราสักวันละเวลาใครมาแล้วเพิ่มเป็น2วรรคตัวใครไม่เคยละหมาดซุนนะห์เพิ่มละหมาดซุนนะห์สัก1ครั้งใครไม่เคยอ่านกุรอานวันนี้กลับไปอ่านสักอักษรนึงนะเริ่มทีละนิดพี่น้องอย่าเริ่มเยอะเพราะเราไม่ใช่รถฮาร์เลย์จะได้ขับออกไปโดยไม่วอร์มเลยวอร์มก่อนนะครับแล้วขยับไปเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์ขออัลเลาะห์เมตตาทุกคนทุกคนนะและขอดุอาสิ่งใดผมผิดพลาดผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านและขอให้เราได้เจอกันใหม่นะครับพี่น้องในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอามีนญะซากุมุลลอฮ์อุคอยรอนวะบิลลาฮิตอฟฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เดี๋ยวเราดุอาปิดมัจลิสพร้อมกันเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสะลามุอะลารอซูลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะตักับบัลมินาอะมาลานาตามะวะฆฟิรลานาซุนูบะนาอามะวะลาตุอะซิบนาอิลลายอมัลกิยามะอินนะกะตัสซะมีอะลีมะตุบะอะลัยนาอินนะกะตัตตาวาบุรเราะฮีมربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين كب كب ما كب جزاكم الله خيرًا